สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรรดาทาร่ไทชาตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีกลับมาพบกันนะคะในการทำคลิปดวงเงินเงินความรักประจำเดือนมกราคม2567นอกะคะให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะก่อนอื่นก็ต้องอวยพรปีใหม่กับชาวกรกฎก่อนนะคะขอให้ปี2567นะคะ2024นีนี้เป็นปีที่ อนาคตสดใสสวยงามมากๆสำหรับชาวกรกฎทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ทำได้สำเร็จสมดังใจปรารถนานะคะขอให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในเรื่องของการงานธุรกิจชีวิตของคุณนะคะใครที่อยากได้ความรักที่ดีขอให้ได้มีความรักที่ดีนะคะได้สมหวังในความรักนะคะใครอยากได้ลูกขอให้ได้ลูกใครอยากได้บ้านได้รถขอให้ได้นะคะขอให้มีความปังเข้ามานะคะสุขภาพร่างกายของใครที่อาจจะเหมือนกับไม่ดีก็ขอให้กลับมา แข็งแรงนะคะกลับมาหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะชาวกรกฎขอให้เป็นปีที่พี่จงคุณเนี่ยได้เจอกับสิ่งที่ดีๆความสวยงามต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะ,ะ,คะเป็นกําลังใจให้นะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานชาวกรกฎในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีจะแบ่งตามหลักของราศ์ไทยนะคะ คลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านในภาพรวมนะคะของดวงการงานการเงินความรักของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางทันทันนะคะอย่าเหมือนกับว่าเชื่อทั้งหมดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนรีรด mm hmm. าหกสิบห้กราเรียดค่ะครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะพล mm ัง hmm. งานของชาวกรกฎในเดือนมกราคมนะคะซิกนะคะเห mm hmm. มือนกับว่าคุณกําลังค้นคว้าหาข้อมูลนะคะหร mm ือแสวงหาโอกาสอะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. บางคนอาจจะเหมือนกับมองหาในเรื่องของทุนการศึกษาคอนแทคใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆนะคะ mm hmm. หรือ โอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทําให้คุณได้ทําอะไรบางอย่างที่คุณหวังตั้งใจไว้ได้สําเร็จนะคะบางคนอาจจะเป็นเช่นออการแข่งขันนะคะการแข่งขันประกวดร้องเพลงหรืออะไรบางอย่างคุณมองหาโอกาสนะคะที่จะทำให้คุณได้ไปสู่เส้นทางความฝันของคุณก็ได้นะคะหรือกําลังใจได้เจอได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วก็ได้นะคะในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ดูสิว่าใบนี้คืออะไร h ายฮาร์ทโอ้โหชาวกรกฎใจบุญมากนะคะเหมือนกับว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยบางคนเดินสายทำบุญนะคะเดินสายเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะหรือบางคนเก็บนกเก็บน้องหมาน้องแมวนะคะหมาแมวจรน,นะคะอืมสมัยก่อนอาจารย์วิเทยียววังพระราชวังสนามจันนะคะดีเดินไปเดินมาน้องนก นกเอี้ยงลูกนกเอี้ยงตกตกุตก๊บลงมาตรงหน้าวอดีเลยนะคะก็เลยเก็บให้เจ้าหน้าที่เขานะคะวอดีน้องไม่เป็นอะไรนะคะอืเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าได้ช่วยเหลือนะคะใครบางคนที่เดือดร้อนก็ได้นะด้วยด้วยแบบว่าความเมตตาของคุณนะความใจดีของคุณนะคะความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ อาจจะเหมือนกับไปเที่ยวไหนมามีของติดไม้ติดมือมาฝากทุกๆคนเลยนะคะทำให้ทุกคนเหมือนกับว่าดีใจนะคะในสิ่งที่สิ่งดีที่คุณได้มอบให้กับเขานะคะหรือในทางกลับกันก็อาจจะมีคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาแสดงความขอบคุณกับชาวกรกฎมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนออมกราคมนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆของการช่วยเหลือเกื้อกูลการสนับสนุนนะคะการ เหมือนกับได้รับความจริงใจกับอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันโลกมันสวยงามมันมีมุมที่สวยงามมากๆนะคะในช่วงเวลานี้หรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าได้เจอกับผู้ใหญ่ใครสักคนที่เมตตานะคะหรือลูกค้าที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะอืทําให้เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ยมันประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ ซลล์แคร์ care, โอ้โหเหมือนกับเดือนแรกต้นปีนะคะชาวกรกฎดูแลตัวเองดีมากนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะบางคนเปลี่ยนลุกใหม่ดูดีกว่าเดิมนะคะบางคนเหมือนกับว่าเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะกลับมาใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าไม่เคยทําสีผมอลองทําสีผมเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้ดูมีออร่านะคะมีความแบบดูไ r i g h t ดูอะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะ คุณดูดีมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นก็ได้นะคะจากการใส่ใจดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีใครสักคนที่เข้ามาดูแลใส่ใจเข้ามาแบบว่าทําให้คุณรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะคะม,มีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเนี่ยเห็นไหมคายฮาร์ทกับเซลแคร์หรือบางคนเจอแล้วนะคะซิ See, คา a ฮาร์ l เซลแค เจอแล้วความรักที่ตามหามานานนะคะคนที่จิตใจดีคนที่ศีลเสมอกันกันกบเราคนที่เหมือนกับว่าเอ่อเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแล้วทำให้เราสึกว่าเราต้องแบบเซลล์แคร์ต้องดูแลตัวเองแล้วนะคะบางคนที่อาจจะเหมือนกับเอ่อปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามวัยตัวนี้ลุกขึ้นมากลับขึ้นมานะคะทำให้ตัวเองเหมือนกับว่าดูสดใสย,ย้อนวัยมากขึ้นน่ารัก สวยงามหล่อเท่มากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอุ้ยน้องปลาน้องปลานะคะเดี๋ยวดูน้องปลาโอเคอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะกับพลังงานอีก3ใบนะคะชากกรกฎ confidence นะคะ,ะ,คะเป็นช่วงเวลาที่คุณดูมีความมั่นอกมั่นใจนะคะใน การจะทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นบางคนน่าจะเหมือนกับว่าไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองมาแล้วนะคะมีความมั่นใจในงานที่คุณจะได้รับมอบหมายนะคะมีความมั่นใจในการที่จะทําธุรกิจต่อไปนะคะหรือว่าประสบความสําเร็จอะไรมาบางอย่างแล้วยิ่งเป็นรากฐานของ,างการทําให้คุณรู้สึกมั่นออกมั่นใจในตัวเองในศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอ,อ่ะมาดูกันต่อนะคะ มีไพ่ของ Gentleness นะคะเอ่อ e Stand is gentle นะคะ To kindness has wings โอ้โห Love is action andress เหมือนกับพลังงานของชาวกรกฎเนี่ยเป็นไปในแนวแนวทางเดียวกันด้วยนะคะเหมือนกับในช่วงเวลาเนี้ยคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีมีความ อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนอื่นนะคะเห็นไหมความสุภาพความเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีอะความอบอุ่นอ่อนโยนของคุณนี่แหละนะคะความสุภาพการรู้จักเช็คแคร์ดูแลคนอื่นนี่แหละเป็นอะไรที่ทำให้คุณมีความเหมือนกับว่าอ่อนนอกแข็งข้างในนะสร่ะมีคนที่เข้มแข็งแต่ว่า ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างเท่าเทียมเหมือนเขาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันกับเรานะคะซึ่งเป็นจุดที่ทําให้คุณแบบว่าดูเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามมากกว่าคนอื่นน,นะคะเป็นจุดเด่นของชาวกรกฎเลยก็ได้ true kindness นะคะ has w i n g เห็นไหมการมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นเสมือนปีกของคุณนะคะที่คอยดูแลนะคะคอยปกป้องนะคะทำให้ใครๆก็เหมือนกับว่า เห็นคุณเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับเขานะคะเหมือนกับคุณได้ทําบุญด้วยการช่วยเหลือคนอื่นๆมากๆมามานานแล้วมาตลอดชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะแล้วสุดท้าย love is action interest นะคะคุณก็จะรับความรักนะคะคุณเป็นขวัญใจของคนในที่ทํางานของคุณเลยก็ได้นะคะเป็นขวัญใจของในห้องเรียนของคุณเลยก็ได้นะคะหมือนทุกคนรักคุณด้วย ใจิตใจที่เมตตาความดีของคุณมากๆนะคะชาวกรกฎนะคะหรือบางทีช่วงปีใหม่นี้อาจจะมีคนแบบว่าเข้ามาเยี่ยมเยียนเข้ามาอวยพรปีใหม่เอากระเช้าเอาของขวัญเอาอะไรมาแบบโอโ้เพราะว่าเขาแบบรู้สึกซึ้งในน้ำใจของคุณอนะอยากมีอะไรมาตอบแทนคุณก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะชาวกรกฎ Happiness นะคะดูมีความสุขใจมากขึ้นนะคะในช่วงหลังเดือนมกราคมนะคะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่คุณตามหาที่คุณรอคอยอะคุณอาจจะได้สมหวังนะคะเนี่ยใบแรกที่ขึ้นมาซีกตรงนี้อืมหรือเป็นลักษณะของเออ่คุณแบบ มีมุมมองมีความคิดในแง่มุมที่มันบวกมากๆนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขอยู่ตลอดนะคะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะประสบความสําเร็จอะไรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เราก็มีความสุขกับมันได้นะคะไม่ต้องรอให้ถึงแบบวันที่แบบมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องมีความสุขอะนะคะมีความสุขได้ทุกๆวันนะคะชาวกรกฎนะคะเหมือนเริ่มต้นปีด้วยความแบบสดใสาการมีความสุขนะคะ แล้วก็การแบบเหมือนกับมีน้ําใจช่วยเหลือดูแลคนอื่นแล้วก็มีคนที่กลับมาช่วยเหลือดูแลชาวกรกฎเช่นกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าทำไมวันนี้อาจารย์แบบฟอร์มน้ําเงินหมดเลยนะคะไพ่ก็น้ําเงินนะคะทั้งออร์เคิลทั้งไพ่ทาโร่เลยพระพุตโตก็เปลี่ยนใหม่สีน้ําเงิน <laughs> ว้ามีไพ่ขงหกถ้วยค่ะ แล้วก็มีไพ่ของสิบดาบนะคะมีไพ่ของราชีดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะ เรน์ค่ะเมื่อกี้คุณก็ได้สเตรนด์อันนี้ก็ได้สเตรนด์อีกแล้วนะคะมีไพ่ของเดะมูนนะคะแล้วก็เป็นราชินีไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ แล้วก็สังเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ9้าถ้วยค่ะดูมีความสุขจริงๆนะคะจบด้วยไพ่ของ9ก้าถ้วยงงานของชาวกรกฎนะคะหถ้วยสิบดาบแล้วก็เป็นลักษณะของราชินีดาบนะคะเหมือนกับว่าชาวกรกฎเองนะคะคุณอาจจะได้ พบเจอนะคะกับคนเก่าๆนะคะกับเพื่อนเก่ากับเจ้านายเก่ากับเพื่อนร่วมงานเก่าๆที่เคยห่างหายกันไปแล้วนะคะเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกหรือได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้เจอกันน่ะมันมีโอกาสอะไรบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกับชาวกรกฎนะคะเช่นบางทีคุณอาจจะทํา ธุรกิจเกี่ยวกับยาสมุนไพรอะไรบางอย่างนะคะเราได้เจอกับเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆนะคะแล้วเขาก็เลยแนะนำนะคะให้คุณได้อาจจะเหมือนกับขายออนไลน์นะคะหรือช่วยไลฟ์สดช่วยคุณขายแล้วมันได้ลูกค้าเข้ามามากขึ้นเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบพอมาเสริมทัพเสริมทีมแล้วอะนะคะ เนี่ยอัศวินไม้เท้าราชีดาบแล้วสเตรทเลยนะคะทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีอาจจะเหนือความคาดหมายก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือว่าเป็นลักษณะของปัญหาเก่าอะไรบางอย่างที่เคยใครที่เคยทําให้คุณอาจจะเสียใจนะคะอาจ,จเป็นคนรักเก่าเนี่ยกลับเข้ามานะคะมาขอโอกาสกับชาวกรกฎก็ได้แต่ว่า คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วคุณ move on แล้วก็ได้นะคะเหมือนคุณแบบไม่อยากกลับไปแล้วนะคะสองเหรียญน่ะนะคะไม่มั่นใจว่ากลับไปจะดีไหมเพราะตอนเนี้ยคุณอาจจะมีคู่เจอคู่ที่ดีแล้วหรือเป็นคนโสดที่มีความสุขแล้วนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะส่วนในเรื่องของการงานการเงินนะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของลูกค้าเก่า อาจจะกลับเข้ามานะคะแต่ว่าลูกค้าเก่าคนนี้อาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างนะคะก่อนหน้านี้กับคุณก็ได้แต่ว่าเหมือนเขาไม่สามารถหาคนที่ทำงานถูกใจเขาเท่ากับคุณนะคะเขาก็เลยต้องกลับเข้ามาง้องอนคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกลับเข้ามาในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทองของชาวกรกฎที่คุณจะได้มีโอกาสต่อรองเห็นไหมคะ เวลาชินีไม้เท้าต่อรองกับเขาได้นั่งอยู่บนบัลลังก์สวยๆนะคะเพราะว่า คุณเป็นคนที่แบบเจ็ดถ้วยอะ่ะมีไอเดียมีฝีมือมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาวกรกฎเองนะคะซึ่งเขาไม่สามารถหาได้จากคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาง้อคุณนะนะคะแต่ว่าสองเหรียญอาจจะต้องเล่นตัวนิดนึงะนะคะอย่าเพิ่งรีบให้เหมือนกับเขารู้ว่าเออเราก็โอเคนะเราก็ทํางานให้เขาได้นะเห็นไหมคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสต่อรองทางการเงินได้รายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวกรกฎ เหมือนกับในช่วงเวลาของเดือนมกราคมเนี่ยชีวิตของชาวกรกฎมีทางเลือกมีทางออกมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าจัดสรรแบ่งเวลาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวกันไปทำกิจกรรมเ u t ดอกันออกกำลังกายหรือว่าการทำอาหารครีนกินเองอะ่ะมันดูมีทางเลือกมากขึ้นนะคะสเตรนที่อยู่กับก้าวถ้วยอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาเนี้ยชาวกรกฎเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอะไรหลายอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับว่า คยต้องมีเพื่อนไปด้วยตอนนี้สเตย์ไปคนเดียวได้แล้วทําคนเดียวได้แล้วนะคะแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆนะคะสําหรับปี2567นะคะเป็น New อูอ่าน w วอูน e กรกฎกันเลยนะคะในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเะคะว่าการงานการเงินจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเมื่อกี้เหมือนกับไพ่การเงินยังไม่ค่อยขึ้นขอดูซิว่าจะยังไง อ้าวขึ้นมาเลยแล้วขึ้นมาสวยด้วยนะคะสิบเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาค่ะราชาไม้เท้านะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของสามถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของไฮโรเฟนนะคะอีไพ่ของหนึ่งถ้วยค่ะ ราชาถ้วยค่ะพลังงานชาวกรกฎมาแล้วนะ,ะมาแบบราชากันเลยทีเดียวนะคะราชาถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ของชากริออตนะคะอ,อาจารย์ว่าในเรื่องการเงินของชาวกรกฎนะคะบางคนมีเกณฑ์นะคะที่ได้รับเงินก้อนใหญ่เงินทุนจากครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นอะไรที่ครอบครัวมอบให้กับคุณนะคะที่จะมาต่อยอด ความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของธุรกิจหน้าที่การงานคนสิบเหรียญตอนนี้นะคะการเงินกลับมาดีมากนะคะหรือมีลูกค้าที่เข้ามาออเดอร์จนทําให้เหมือนกับว่าความเป็นอัศวินดาบนะคุณต้องลุยงานคุณต้องเหมือนกับว่ารับยอดรับออเดอร์นะคะหรือเป็นลักษณะของ อาจต้องหาคนมาช่วยงานของคุณก็ได้นะคะเพราะว่างานเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็รายได้ดีมากนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเช่ากรกฎนะคะเนี่ยพลังงานของความสําเร็จอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการที่คุณทํางานนี้หรือพาทีมไปพบกับความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้ก็ได้แล้วก็สิ่งที่อาจจะติดขัดนะคะเหมือนกับ จะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาเสนอทางเลือกเข้ามาช่วยหาทางออกนะคะหรือมาเป็นกาวใจถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะกับลูกค้ากับอะไรก็ตามนะคะปัญหาทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้รวมถึงตัวของชาวกรกฎเองนะคะมาแบบละมุนมากเลยนะคะหนึ่งถ้วยราชาถ้วยนะคะคุณน่าจะเหมือนกับว่าตอนเนี้ มีไอเดียมีอะไรใหม่ๆที่ดีๆมากๆนะคะพร้อมที่จะนำเสนอลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับนะคะเป็นอย่างดีมากๆเลยก็ได้นะคะเหมือนกับสุดท้ายชาลีออตบางคนอาจจะมีการได้รับการติดต่อนะคะจากคนแดนไกลจากชาวต่างชาตินะคะสนใจในสินค้าบริการของคุณนะคะหรือเข้ามาจอง จองใช้บริการนะคะจองซื้อสินค้าของคุณก็ได้นะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยอะ่ะมีอะไรที่เหมือนกับว่ามันถูกใจมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของงานออนไลน์ไลฟ์สดแล้วก็ถูกใจมีลูกค้าเข้ามาแบบสามถ้วยอะ่ะเข้ามาให้คุณได้เฉลิมฉลองกันเลยนะคะเข้ามาเยอะเลยนะคะเราก็เป็นลูกค้าใหม่ๆเป็นคนไกลๆด้วยนะคะเนี่ยชาริออดตรงนี้นะบางคนอาจจะเดินสายมูก็ได้นะคะไฮโดรแฟนนะคะ ฮาร์ฟนหนึ่งถ้วยสิบเหรียญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณแล้วนะคะหรือเป็นวิญญาณบรรพบุรุษก็ได้นะคะให้พรคุณแล้วให้คุณมีโชคลาภให้คุณมีแบบว่ารายได้ที่เข้ามาดีนะคะเนี่ยเป็นลักษณะของการได้รับพลังที่ดีๆนะคะจากคนใจดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างที่ทําให้สุดท้ายนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของการงานของชาวกรกฎเนี่ยก้าวหน้าไปมากมาก รวมถึงนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการมีความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะคะแปลกใหม่อะไรบางอย่างที่คุณเหมือนกับว่ารักที่จะทําแล้วสามารถที่จะมีคนช่วยสนับสนุนจนคุณได้เริ่มต้นลงมือทําแล้วในเดือนมกราคมนี้ก็ได้นะคะเหลืองคนใปนการลักษณะของทําธุรกิจใหม่เปิดตัวใหม่แล้วปังมากนะคะออาจจะต้องมีการขยายสาขาก็ได้นี่เฉลออตนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะ เดินทางไปประชุมไปอบรมสัมมนาหรือว่าอ,อ,อาจจะเดินทางนะคะเพื่อไปเรียนต่อหรือไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะชาริออลตรงนั้นนะคะโอเคเลยทีนี้เรามาดูกันต่อซิว่าแล้วเรื่องราวสุขภาพชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่ของ7ดาบแล้วก็เป็นไพ่ของหไม้เท้าค่ะ เป็นไพ่ของจั j เ s น m n นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของสี่เหรียญค่ะเอ้หกเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของห้าถ้วยนะคะโอ้ยตกเฟรมเนี่ยนะคะโอเคได้แล้วเนอะ มีไพ่ของสีไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ของสีดาบค่ะเหือนกับเรื่องสุขภาพของชาวกรกฎนะคะจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอาการอะไรบางอย่างที่อาจจะ รู้สึกติดขัดนะคะในร่างกายบางจุดนะคะอาจจะเป็นมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มรู้สึกเพิ่งเริ่มมีอาการนะคะในช่วงหลังเดือนมกราคมนี้ก็ได้แต่ว่าความเป็นเจ็ดดาวก็คือมันแอบบแอบบมันเป็นเป็นหายๆนะคะบางคนมีเกณฑ์ต้องไปเช็คสุขภาพนะคะเช็คกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะแต่ว่าผลตัวจที่ออกมานะคะมืนกับว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า ดูร้ายแรงดูรุนแรงก็ได้นะคะแต่อาจจะเหมือนกับว่าหาถ้วยเอออาจจะเหมือนกับระดับคอเลสเตอรอลสูงนะคะหรือเป็นลักษณะของออบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยระบบกระเพาะอาหารอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าจะได้รับคำแนะนำนะคะสี่ไม้เท้าในการให้เริ่มต้นกลับมาดูแลสุขภาพนะคะ อืหรือถ้าใครที่แบบเจ็ดาบอาจจะต้องมีการผ่าตัดอะไรบางอย่างในจุดที่เหมือนกับมันจําเป็นต้องผ่าออกไม่งั้นมันจะลุกลามอะนะคะเหมือนกับคุณก็จะอาจจะพักฟื้นไม่นานนะคะสี่วันนะคะหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเราทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะสาวกรกฎ นะคะคแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึงขั้นขนาดผ่าก็ได้นะบางคนอาจจะเหมือนกับมีคําแนะนําที่ดีนะคะสี่ไม้เท้าแรกกลับมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันใหม่นะคะแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่อาจจะเหมือนกับต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะภายในสี่เดือนนะคะอืทีนี้เรามาดูกันต่อสิว่าจะอย่างไรนะคะทีนี้ขอดูเรื่องโชคลาภนะคะดูสิว่าจะมีไหมนะคะ ว้าวหนึ่งเหรียญเงินก้อนใหญ่มาค่ะชาวกรกฎโอ้ดวงปังนะเนี่ยมีไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะราชาเหรียญค่ะ แล้วก็มีไพ่ของ justice โอ้โหโชคลาภอาจารย์ว่ามีเกณฑ์ถูกนะไพ่ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะคะ justice แล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะบางคนมีเกณฑ์ถูกถูกรางวัลใหญ่เงินก้อนใหญ่มากนะคะราชาเหรียญหนึ่งเหรียญอาจารย์ว่าอาจจะมีชาวกรกฎบางท่านนะคะมีสิทธิ์ลุ้นถึงรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าไพ่การเงินออกมาสวยมาก นะคะแล้วก็ถูกแบบถูกกฎหมายด้วย justice อะนะคะขึ้นเงินได้ไม่มีปัญหาเมื่ไปทำหล่นหายที่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขอทำนายในภาพรวมนะคะชาวกรกฎมีไพ่ของ emperor ค่ะไพ,กกพ่จักรพรรดินะคะ แล้วก็มีไพ่ของ temperance แล้วก็เป็นไพ่ของ m a g i c i ย n ค่ะาราไรที่เหรียญน,นะยคะแล้วก็สามไม้เท้าค่ะ เป็นไพ่ของแปดถ้วยนะคะอ้ยแปดถ้วยห้าไม้เท้านะคะยังไงยังไงชอบกรกฎหกด,ดาวค่ะ แล้วก็เป็นไพ่ของเอมเพ s สค่ะโอ้ยเอมเพ o r กับเอมเพ s สด้วยแล้วก็มีไพ่ของเดทนะคะทีนี้มาดูกันนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในเรื่องราวความรักของชาวกรกฎเองนะคะเอมเพ s สเอมเพ o r เหมือนกับคุณเป็นคู่กันเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะเหมือนกับ ทุกอย่างอ่ะมันวาดไว้นะคะด้วยความฝันที่สวยงามร่วมกันนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนไกลนะคะชาวต่างชาติก็ได้นะคะมหมาอนกับว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่สะสมมานะคะความเป็นห้าไม้เท้านะคะถึงแม้ว่าคุณสองคนบางคู่เนี่ยจะอยู่กัน จนช่วยสร้างฐานะจนมั่งคัง่งจนร่ำรวยก็แล้วแต่นะคะเหมือนกับคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็ยังดูมีอนาคตที่สดใสร่วมกันนะคะสัมไอเทา้าแล้วก็ราชินิเดียนตรงนี้แต่เหมือนกับว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันจุกจิกมันทําให้คุณไม่มีความสุขมันทําให้เหมือนกับคุณอึดอัดนนะคะอาจจะเบื่อในความรักแล้วก็เหมือนกับว่าอยาก อยากอยู่ห่างออกมาอยากแยกห้องนอนอยากแยกบ้านหรืออะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะคะมันดูมีปัญหามันดูมีความอึดอัดนะคะอืมหรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าเจอคนใหม่หรือเปล่านะคะใจมันไม่อยู่แล้วอะนะคะเหมือนกับใจมันจะไปแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับว่าอาจจะลองพยายามหาออกมาแล้วรักษาความสัมพันธ์แต่ว่า มันยื้อไม่ไหวจริงๆนะคะเนี่ยเดทอ่ะนะคะสุดท้ายมันอาจจะจบลงกับความรักครั้งเก่าของคุณก็ได้นะคะชวาวกรกฎออ้ยอเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะถ้าเกิดจบลงแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะได้มีโอกาสกลับมาคืนดีไหมมีไพ่ของเก้าดาบค่ะ โอ้แฮงแมนด้วยแล้วก็สิบถ้วยค่ะห uh huh. เหมือนกับว่าบทสรุปนะคะเหมือนพอมันมีปัญหากันแล้วพออยู่ห่างกันแล้วพอเหมือนกับว่าอาจจะแยกย้ายเลิกลาหรือห่างกันออก ไว้สักพักหนึ่งอ่ะนะคะกับกลายเป็นชาวกระกรดเองก็ได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะพากสับตัวตนกันได้ที่เหมือนกับว่ากุ้มอกกุ้มใจนะคะพอเอาเข้าจริงแล้วคุณไม่อยากจากเขาไปไหนเลยนะคะแฮ mm. งแมนอ่ะนะคะรอเขาอยู่อยากให้เขากลับมานะคะแล้วสุดท้ายนะคะเหมือนเขากลับมาจริงๆนะคะความเป็นสิบถ้วยอ่ะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณแบบมีความสุขอ่ะนะคะเพราะเหมือนกับว่า คนสองคนน่าจะมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะ Empress Emperor นะคะมีความเข้ากันได้ดีมากๆมีไพ่ของราชนิดถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเจ็ดไม้เท้าอะแล้วก็สิถ้วยนะคะโอ้โห เหมือนในที่สุดกลับมานะคะแล้วก็อาจจะพยายามแก้ไขแก้ไขความขัดแยง้งหรือแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ราบรื่นมันเกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะนั้นเหมือนกับถ้าเกิดกลับมาคราวนี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีกรารกฎพิจิกด้วยกันกับคุณก็ได้นะคะอเหมือนกับหรือว่าเขาอ่ะดูอบอุ่นดูอ่อนโยนดูยอมคุณมากขึ้น นะคะเพื่อที่จะประคองความรักตรงนี้กันต่อนะคะในสุดเจ็ดไม้เท้าความรักก็ยังกลับมาอยู่ในจุดเดิมของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะถึงแม้ว่าบางเรื่องราวบางปัญหาอาจจะยังหาทางแก้ไขไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีไยใดไฟหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากรักษาความรักไว้ยอมนะคะเพื่อให้ความรักได้ไปต่อนะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะชาวกรกฎเหมือนกับสุดท้ายก็ได้กลับมานะคะเยียวยาหัวใจของกันและกันนะคะจะ ดีกันได้นานไหมดูสิดีกันได้นานไหมมีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะคะสดาบแล้วก็ l o เวอรถามว่าดีกันได้นานไหมอะเลเวอรมาเลยนะคะมันกบบว่า คนสองคนน่ะต่อให้มีปัญหานะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอะไรผิดมาแต่ด้วยความผูกพันแต่ด้วยความรักอะ่ะมันทําให้คุณพยายามที่จะอภัยให้กันและกันนะคะแต่ว่าบางเรื่องที่มันเจ็บปวดอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายอาจารย์จะเ,เนี่ยมันจบด้วยลาเวอาอาจารย์จะรู้สึกว่ามันน่าจะจบด้วยดีนะคะเพราะว่าคุณสองคนน่าจะรักกันมากรักจนรู้สึกว่ามันต้อง มันต้องเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่จะพอมันมีเรื่องราวที่ทําให้เจ็บปวดนะคะเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันยาทําให้เหมือนกับมันมีการปรับตัวมีการเหมือนกับทําสิ่งดีให้แก่กันและกันน่ะนะคะทําให้ความรักเนี่ยมันกลับมาดีกลับมารักกันมากขึ้นนะคะจบด้วยลัร์สตัวนี้นะคะชาวกรกฎอืมนะยังไงก็ ขอบคุณชาวกระดกทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะแฮปปี้เนวิอาสองศูนย์สสี่นะคะรากลักบมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ